มีรุ่นน้องเนี่ยไปดูแล้วก็เหมือนหมอดูก็ทักว่าแบบพูดได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าอาจจะต้องเสียไม่พ่อก็แม่นะแต่ว่าจะได้มรดกคือทุกวันนี้ก็คือแช่งพ่อทุกวันป้ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรโอเคมากับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรครับผมเวอร์ชัน2024ใช่ใช่นี่คือแขกรับเชิญคนแรกของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรต้อนรับหมออิงนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดมือให้หมออิงหน่อยครับหมออิงคนสวยของเราเห็นเขาใน Twitter อยู่บ่อยๆในหน้าไทม์ไลน์ครับอันนี้จริงจังจริงจังจริงจังอ้าวทำไมแข็งแรงเลยนะหมออิงนิดหมอขาดขนาดแนวมันขาวแล้วนะเริ่มเสียมารยาทพอแนนผู้คุมแม่อันนี้คือไม่ได้ถามแค่ดวงจะถามเรื่องของอาชีพคุณหมอเลยด้วยนอกจากจะให้คุณหมอดูดวงแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างผมไปฮ่องกงมาเนี่ยได้คุยกับไกด์ที่เขาพาเที่ยวเขาบอกว่าอย่างพวกซินแสหรือคนที่ดูฮงจุ้ยดูอะไรเงี้ยเป็นอาชีพที่รวยมากๆแล้วอย่างนี้หมอเองรวยไหมคะมันเป็นเรื่องสรรพากรนี่เราจะเปิดสเตทเมนต์นะเราแล้วแบบจุดเริ่มต้นมันเป็นมายังไงเพราะว่าเราก็ดูเป็นคนยุคใหม่ดูไม่น่าจะแบบว่าเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าก็จริงๆอ่ะอิงก็ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนไปดูดวงกับคนอื่นแต่ว่าอิงอ่ะชอบหน้าตาของไพ่ที่ไม่ใช่ใบนี้นะแต่หมายถึงแบบในภาพชอบไพ่ทาโร่อะไรอย่างนี้ใช่แล้วจริงๆไพ่มันก็มีหลายสำรับก็คือมันก็มี78ใบเด็กๆผมเคยซื้อมาเล่นเหมือนกันนะไพ่ทาโร่คือมันดูเป็นสุดท้ายพอเราต้องมานั่งอ่านทีละใบอ่ะล้มเลิกไปก่อนเพราะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ทำให้อ่านได้อ่ะคือมันเหมือนเราเรียนภาษาค่ะก็คือฝึกอ่านจริงๆเช่นสมมติหนูเป็นเพื่อนเริ่มดูให้เพื่อนก่อนก็คือดูให้เพื่อนแล้วก็แบบจริงๆอันนี้มันแปลประมาณนี้อย่างนั้นอย่างนี้ตอนแรกเราก็เหมือนต้องเปิดตำราดูขั้วไปก่อนแล้วมันก็จะมีความไม่ปฏิปต่อกันเพราะเหมือนเราก็ดูทีละใบไปแล้วต่อให้ไม่ปฏิปต่อมันแม่นไหมล่ะเพื่อนบอกว่าแม่นมันแม่นแต่ว่ามันไม่ขาดขนาดนั้นวิธีการอ่านยังไม่ขาดคิวแรกที่ดูอะค่ะมันแม่นแต่ว่ามันแม่นแบบเหมือนเราอ่านอะไรในแอปแล้วเอามาแบบวางรวมๆกันแล้วพยายามย้ำย้ำเรายังไม่ได้ตีความเหมือนอ่านเข้าไปซีไม่เป็นเรื่องเดียวกันใช่แต่ว่าเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็มันก็คือประสบการณ์เหมือนเรียนภาษาเนี่ยค่ะต้องใช้บ่อยๆเราก็เปิดอ่านให้ไปเรื่อยๆก็เปิดปุ๊บมันก็เป็น2ใบติดกันก็อ่านให้มันเป็นภาพเดียวความเชื่อมโยงของไพ่แต่ละใบแต่ใดๆเหมือนกับว่าการจะเป็นหมอดูที่แบบคนเข้าหาได้นอกจากเรื่องความแม่นแล้วเรื่องการสื่อสารก็มีผลไหมเพราะเราจะต้องสื่อสารออกไปอย่างเช่นแบบบางทีมันเป็นเรื่องไร้ๆอย่างเงี้ยสมมติดวงไม่ดีแต่ว่ามีวิธีพูดมีวิธีอะไรที่ทำให้คนไม่รู้สึกดาวอย่างเงี้ยป่ะแนนจริงๆใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าเรื่องอะไรถ้าสมมติมันเรื่องที่ยากก็คือเรื่องความสัมพันธ์เพราะคนจะนอยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขายังรักเราอยู่ไหมอันนี้คือจะถามจริงๆหรือว่านี่โตอยากมีการดูดวงครั้งไหนที่ประหม่าที่สุดไหมแบบสมมติต้องไปดูคนใหญ่คนโตหรือนักธุรกิจไม่ได้ประหม่าคนใหญ่คนโตค่ะประหม่าคนแปลกยังไงอะยังไงว่าแปลกที่เจอคือยังไงคะพูดเลยนะคะถ้าประหม่าสุดในชีวิตอะคือเหมือนเขามาดูดวงแต่ว่าเราอะรู้ว่าคือเขาเป็นลูกค้าแต่เรารู้ว่าเขาเอารูปเราไปใช้ฮะใช้ยังในแง่ไหนฮะในโซเชียลค่ะมาเป็นปลอมแปลงตัวตนหรอเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะแล้วสุดท้ายการดูดวงเซสชันนั้นมันจบไปได้ด้วยยังไงอ่ะจบไปได้ด้วยการที่อิงทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ดูให้เขาไปเรื่อยๆก็ตามที่ไพ่บอกไปก็ทำหน้าที่ไปถามอะไรก็ตอบถามอะไรก็ตอบจบแล้วการที่เหมือนแบบเราจะยึดอาชีพเนี้ยเป็นหมอดูเลยอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าสมมติว่าวันหนึ่งแนนบอกที่บ้านว่าเอ้ยแนนจะเป็นหมอดูอ่ะแน่นอนมันจะต้องมีเสียงที่คัดค้านอยากรู้ว่าแบบหมออิงเจอเหตุการณ์แบบนั้นบ้างไหมเจอค่ะแต่ที่บ้านคือเป็นคนจริงๆเราดื้อดื้อแบบเงียบที่บ้านแรกๆก็เหมือนไม่ค่อยแบบอยากให้ทำเพราะไม่อยากให้ไปเรียนต่อเราก็ขี้เกียจซะด้วยสิแล้วก็ชอบหาเงินก็เลยก็ทำไปใช่จนแบบเหมือนก็ได้มีโอกาสมาออกรายการนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็ภูมิใจค่ะเพราะเราแล้วอย่างอาชีพหมอดูมันมีแบบ career path ไหมว่าต่อไปแล้วหมอดูจะอัพไปเป็นอะไรเฉพาะทางขึ้นไปทางไหนได้อิงว่าอันนี้ในมุมอิงนะคะถ้าสมมุติในมองในมุมนั้นอะอาจจะเป็นแบบแนวกึ่ง HR ปะเหมือนไปอยู่ในองค์กรนะคะเราก็ไปดูให้เขาจริงๆก็มีแบบเหมือนเจ้าของบริษัทหรือระดับหัวหน้างานมาดูดวงกับอิงเขาก็หยิบเอกสารมา
เป็นน้องคนที่1 2 3 4 5พนักงานมาให้ดูเหรอใช่ให้เลือกบางทีก็เอาแล้วอย่างนั้นดูยังไงเพราะว่าก็เปิดไพ่แทนป่ะใช่พออิงตัวไพ่เลยแต่เราก็ไม่ได้แบบคอว่าเอาคนนี้อะไรเงี้ยแค่บอกว่าแต่ละคนลักษณะเป็นยังไงเหมาะมั้ยถ้าทําแล้วจะเป็นยังไงเราจะพูดไปแล้วคนที่เลือกจะเป็นเขามันแล้วแต่สไตล์ค่ะอิงอ่ะเป็นคนไม่อยากตัดสินใจแทนคนอื่นอยากจะบอกว่าถ้าเธอเลือกชอยเอเธอจะเป็นแบบนี้ถ้าเธอเลือก B เธอจะเป็นแบบนี้แล้วสมมุติว่าคนที่อยากจะเริ่มเป็นคุณเป็นหมอดูบ้างไม่ว่าศาสตร์ไหนก็ตามมันมีให้ไปเรียนจริงๆจังๆไหมมีค่ะเป็นอะคาเดมี่สอนมีนะคืออิงจะบอกว่ามีสถาบันโหราศาสตร์สงทายแต่ว่าแล้วเขามีศาสตร์เปิดไพ่ไหมสมมติมีทุกศาสตร์เลยเอาหรอได้หมดเลยหรอมีไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลไพ่ต่างๆไปเรียนได้เลยเหรอใช่ไปคอร์สอ๋อเออดีจังนะมีเรียนโหราศาสตร์มีรูนมีอย่างอื่นแล้วมีแผนจะไปเรียนแบบว่าอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้อิงยังไม่มีค่ะใช่จริงๆถ้าถามปีที่แล้วก็จะตอบว่ามีค่ะไปเรียนโงเฮงแต่ไปทำมาแล้วไปทำมาแล้วใช่เลยก็เลยพักก่อนตอนนี้ก็คือยังคิดไม่ออกว่าเรียนอะไรดีที่มันจะแมชกับเหมือนเป็นสิ่งที่เราอยากรู้จริงๆแล้วหมอดูอย่างเงี้ยเขาดูดวงตัวเองบ่อยไหมคะดูดวงตัวเองเหรอคะคือบางคนเขาก็คงดูเขาไม่ให้ดูบ่อยๆไม่ใช่เหรอฮะจริงๆแล้วใช่อิงไม่ดูเลยทุกวันนี้แต่เมื่อก่อนอะเคยดูดวงตัวเองเพราะว่าเหมือนตอนก่อนหน้านี้ก็เด็กกว่านี้เราก็แบบพอเราเป็นอะไรเราก็แบบไหนเปิดไพ่สักหน่อยมันก็เหมือนเราไม่ตัดสินใจอะไรเลยกลายเป็นว่าถามไพ่พึ่งไพ่ถามไพ่หมดมีอยู่อันนึงในไพ่ทาโร่มันจะมีไพ่เดทใช่ไหมคะใช่อันนั้นมันคือแบบตายเลยมันเป็นความหมายที่ไม่ดีเสมอไปไหมไม่ค่ะอย่างไพ่เดซใช่ไหมอิงมองว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่คือมันอยู่ที่ว่าเราถามอะไรอย่างอิงบอกเลยว่าครั้งแรกที่ซื้อไพ่มาแบบสำหรับไม่ใช่สำหรับนี้สำหรับอีกสำหรับหนึ่งไพ่ใบแรกที่หยิบได้คือเดซของตัวเองเนี่ยช็อกที่เปิดให้ตัวเองเนี่ยแต่ว่ามองย้อนกลับไปมันหมายถึงแบบเหมือนการที่เราตายจากอาชีพแบบอะไรเดิมๆแล้วมันเริ่มใหม่ก็ได้มันอยู่ที่การตีความด้วยถูกไหมแปลว่าเดินทางต่างประเทศก็ได้เดทเนี่ยเหรอใช่แล้วจริงไหมที่หมอดูเอาเลยเอาจริงไหมที่หมอดูต้องห้ามทักเรื่องแบบความตายใช่ไหมอิงอะมองว่าการที่เราไปทักเรื่องความตายอะมันจะทำให้เขาคิดมากหมายถึงว่าถ้าเราเป็นใช้ชีวิตไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยเหรอใช่เหมือนถ้าเราเป็นที่ปรึกษาให้ใครอ่ะเราต้องทำให้เขาอ่ะสบายใจเนาะมีพลังงานที่ดีขึ้นสู้ต่อใช่แต่ว่าถ้าสมมุติเราทักว่าเขาจะเจอเรื่องแย่ๆหายนะวิบัติเขาก็จะคิดว่ามันก็จดจ่ออยู่ตรงนี้ฉันจะต้องโดนต้องแย่แน่ๆเลยแต่คุณจะตายแล้วแต่หน้าไพ่มันออกอ่ะหมอว่ามันวิบัติไม่ดีจริงๆอ่ะเจ็บในวันใดพรุ่งอ่ะหมอจะบอกว่าอะไรอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเคสที่เคยเจอเท่าที่จำได้ล่าสุดก็คือเหมือนเปิดมาโอ้โหไม่ดีเลยเช่นโอเคเขาเป็นโรคที่แบบแพร่กระจายได้เองก็แบบอาจจะต้องระวังช่วงเดือนมีนาคมพูดตรงๆว่าจากไพ่หน้าตาไม่ขี้เหร่เลยมันเป็นไพ่แบบบอกมาเลยค่ะเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญแบบเป็นไพ่ที่ถ้าสมมุติหมายถึงเรื่องเงินอ่ะมันจะหมายถึงเงินที่แบบเหมือนพี่ลงทุนอะไรกันไปหรือทุนแนนใช่ไหมคะลงทุนอะไรไปอ่ะแล้วนี่จะแล้วค่ะมันจะแบบงอกเงยเหมือนเราแบบเหรียญมันจะหมายถึงเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบหวานไปปุ๊บมันงอกฟุ๊บมีการลุกลามใช่แต่พอมันเป็นเรื่องเนื้องอกอ่ะเนื้องอกมันลุกลามมันไม่ใช่เรื่องดีแต่ไพ่สวยมากมีรุ่นน้องเนี่ยไปดูแล้วก็เหมือนหมอดูก็ทักว่าแบบพูดได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าอาจจะต้องเสียไม่พ่อก็แม่นะแต่ว่าจะได้มรดกคือทุกวันนี้ก็คือแช่งพ่อทุกวันเออพ่อเป็นเมียน้อยไม่เลือกจะเออไม่คิดว่าจะหักทางนี้แต่ยังแข็งแรงอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ยังดีอยู่ยังดีแต่มาแช่งพ่อมาทุกวันไปโต๊ะทำงานเทิร์นโปร